ใครมาเที่ยวกาญจนบุรีแล้วยังไม่แวะคาเฟ่เมืองการถือว่าพลาดมากวันนี้บักกะบูคาเฟ่ขอพาเช็คลิสต์9คาเฟ่กาญจนบุรีวิวดีถ่ายรูปสวยโลเคชั่นปังรับปี2024เริ่มต้นกันที่ซีฟคาเฟ่คาเฟ่เปิดใหม่สไตล์อเมริกัน60หนึ่งในแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่พลาดไม่ได้มองไปมุมไหนก็ดีมันคูลมันจึ้งรอบๆเป็นหมู่บ้านอเมริกันคันทรีฟิลเมืองนอกสุดๆอยากได้รูปใหม่ก่อนใครก็แต่งตัวจัดเต็มกันมาได้เลยจ้ามาต่อกันที่มัลเบอรี่เมลโลคาเฟ่สุดฮิตของจังหวัดตัวร้านถูกอบล้อมไปด้วยภูเขาและสวนสีเขียวสุดร่มรื่นสบายตานั่งชิลได้ทั้งวันเลยแหละที่สำคัญถ่ายรูปสวยอาหารอร่อยพร้อมเมนูเครื่องดื่มหลากหลายทางร้านเป็นเพทเฟรนลี่ด้วยจ้านี่ก็จัดเต็มทุกเทศกาลกับชาร์ดเนเจอร์คาเฟ่ตอนนี้เขามีงานแสงสีที่เหมือนยกเทศกาลญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่มีทั้งทุ่งทานตะวันขบวนพาเหรดมาสคอตทั้งโชว์พลุสุดอลังและหิมะตกที่เมืองการมาดูเถอะเขาเล่นใหญ่มากแม่นี่ก็ญี่ปุ่นยี่ใจไม่ไหวโทมิเอโดะปาร์คคาเฟ่ที่เหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ที่กาญจนบุรีบรรยากาศแบบยุคเอโดะมาเต็มมุมถ่ายรูปแน่นสายหวานสายดอกไม้ก็ห้ามพลาดที่นี่เขามีบริการเช่าชุดกิโมโนให้ใส่ถ่ายรูปด้วยนะสายวินเทจมาทางนี้เลยจ้าร้านราวีริวาคาเฟ่ในสวนสไตล์อังกฤษพร้อมบรรยากาศริมน้ำดูชิลดูอบอุ่นอีกทั้งเมนูอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายกว่า100เมนูเน้นสไตล์ฟิวชั่นช่วงเย็นก็มีโซนหมูกระทะริมน้ำด้วยส่วนสายกิจกรรมแนะนำที่นี่มอม้าคาเฟ่แอนด์ฟาร์มอารมณ์เหมือนเข้าไปอยู่ในฟาร์มสัตว์เลี้ยงทั้งหมูหมาเป็ดแพะกระต่ายและทุ่งดอกไม้สวยๆให้ถ่ายรูปกันยิ่งมาเป็นครอบครัวก็เหมาะมากเด็กๆชื่นชอบสุดๆนี่กิจกรรมให้อาหารสัตว์สนามเด็กเล่นและมื้ออาหารแสนอร่อยให้เลือกทานอีกหลากหลายเมนูไหนใครสายชิลชวนมาปล่อยใจกันที่เดอะเคิร์ฟพื้นที่ที่เหมาะจะมาเอนหลังพักใจชมวิวทิวเขามองรถไฟที่แล่นผ่านริมแม่น้ำแควน้อยทางร้านมีโซนให้นั่งทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์พร้อมมุมถ่ายรูปที่ให้ฟิลว่าชิลสุดๆส่วนสาวๆคนไหนอยากได้ฟิลแบบชาวสวนมุมสู่เมาท์เทนการ์เด้นคาเฟ่สวนดอกไม้ที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาเน้นๆเลยที่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากได้ไปพันรูปก็ไม่แปลกถ้ามุมครอบพีจะเยอะขนาดนี้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเอาท์ดอร์ใครกลัวร้อนมาเช้าๆได้เลยนะคะร้านเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งแน่ปิดท้ายกันที่ลินลินคาเฟ่คาเฟ่สไตล์โฮมมีตัวร้านเป็นบ้านหลังเล็กๆสีขาวตั้งอยู่ท่ามกลางสนามหญ้าแบบคิ้วกรุบมุมถ่ายรูปคือเลิศแต่ที่น่ารักไม่ไหวคือเมนูขนมของทางร้านที่เขาครีเอทได้น่ารักน่าทานสุดๆแถมรสชาติก็อร่อยจนต้องซื้อกลับไปอีกหลายชุดเลยจ้าถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ